เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์เคล้าปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้สไตลิสนะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับยุคที่เรียกว่ารุ่งเรืองเฟื่องฟูที่สุดของอาหารชาววังหรือว่าอาหารในราชสำนักซึ่งอยู่ตรงกับในสมัยของรัชกาลที่5หรือพระพุทธเจ้าหลวงนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับ ชาวราชสำนักยอมรับว่ากิจกรรมหนึ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งในช่วงผ่อนคลายสำราญพระราชอิริยาบทนั้นคือการได้ทรงปรุงเครื่องเสวยด้วยฝีพระหัตพระองค์เองและเหตุที่ทรงมีพระปีชาสามารถทรงช่างสังเกตทรงจดจำ กอบกับทรงละเมียดละไมพิถีพิธันในรสชาติของอาหารซึ่งเป็นท,ที่ทราบกันดีในหมู่ข้าราชบริพารและบาทบริจาริกาที่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทว่าทรงเป็นผู้สันทัดเรื่องอาหารเครื่องข่าวเครื่องว่างเครื่องหวานทุกชนิดข้อความที่สะท้อนให้ประจักษ์ได้ดีและบ่งบอกให้เห็นถึงความสนพระทัยในด้านนี้อย่างเด่นชัดได้แก่ พระราชหัตทเลขาฉบับที่42ในคืนวันที่18ตุลาคมระหว่างเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองพุทธศักราช2450ขณะเรือพระที่นั่งกำลังแล่นกลับจากยุโรปมายังเมืองไทยในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นจดหมายเหตุประจําวันที่ส่งพระราชทานถึงสมเด็จหญิงพระองค์น้อยหรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพดลกรมขุนอู่ทองเขตขัติยานารีซึ่งทรงถวายงานเป็นบาทปริจาริกาในตำแหน่งราชเลขาธิการฝ่ายนอยู่ในขณะนั้นพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ทรงตั้งชื่อไว้ว่าบันทึกความหิว ความบางตอนได้ทรงเล่าไว้ถึงเรื่องราวของอาหารได้อย่างน่าสนุกว่าพ่อนอนหลับหนึ่งทุ่มไปตื่นขึ้นด้วยความหิวได้ความว่าสิบทุ่มครึ่งนึกว่าจะแก้ได้ตามเคยคือดื่มน้ำลงไปเสียสามอึกจึงได้ดื่มแล้วนอนสมาธิต่อไป ใหม่ๆให้เสียวในคอและเห็นปลากุูเราทอดใส่จานมาอยู่ที่ในตาขับไล่กันพอจะจางไปไข่เข็มเป็นมันย่องมาโผล่ขึ้นแทนและคราวนี้เจ้าพวกของแห้งๆปลากระบอกหอยหลอดน้ำพริกมาเป็นแถวเรียกน้ำชามากินเสียครึ่งถ้วยเปิดไฟฟ้าขึ้นอ่านหนังสือจะให้ลืมพวกผีปลาผีหอยหลอดมา หนังสืออลิซเบตก็หมดเมื่อแรกนอนลงมือชักม่านดับไฟพยายามจะหลับทำไมมันจงนึกต่อไปไม่รู้กำลังนึกอยู่นั่นเองข้าวกับแกงเผ็ดโผล่ขึ้นมาในตาที่หลับๆประเดียวทอดมันกุ้งปลาแห้งผัดอะไรผาก,กันล้อหลอกเสียใหญ่หลับตาไม่ได้ต้องลืมลืมกแ็แลเห็นแกงเทโพหลอกได้ ทั้งที่กำลังตื่นตื่นเช่นนั้นจนชั้นยำแตงกวาก็พลอยกำเริบดีแต่ปลาร้าขนมจีนน้ำยาหรือน้ำพริกสงสารไม่ยักมาหลอกมีแต่เจ้ากะปิขั่วมาเมียงอยู่ไกล บันทึกความหิวบอกเล่าถึงพระราชอารมณ์ขันและบอกว่าทรงสนพระไทยและโปรดทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งทรงสังเกตจดจำวิธีการปรุงเพื่อจะได้ทรงปรุงด้วยฝีประหัตพระองค์เองและแนะนำผู้อื่นดังที่ทรงเล่าเรื่องการปรุงไข่เจียวอย่างฝรั่งหรือออมเล็ตในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านไว้ราวกับได้มีโอกาสเฝ้าดูอยู่ข้างกระทะว่า ไข่เจียวอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะทำกินเองได้คือไข่เจียวข้างล่างสุกอ่อนอย่างไข่เจียวฝรั่งแล้วจึงเอาไข่ผสมกับเครื่องปรุงมีหมูแฮมแลเนื้ออะไรเล็กๆเห็ดหยอดลงไปที่ตรงกลางแล้วพับทันทีกดขอบให้ติดกันไม่ให้ไข่ที่กลางนั้นไหลสำเร็จเป็นไข่เจียวข้างในเป็นยางมะตูมสำหรับกินเวลาเช้าอร่อย จากความใส่พระไทยอย่างยิ่งดังกล่าวดังนั้นด้วยพระบุญญาธิการในพระองค์ผู้ที่จะเป็นคู่พระไทยในเรื่องนี้ผู้ที่มีความสามารถจะรับสนองเบื้องพระยุคลบาทให้เป็นที่ต้องพระราชดฤไทยและพระราชอัธยาศัยในกิจกรรมดังกล่าวจึงต้องมีใจรักเปี่ยมไปด้วยฝีมือและมีความช่ำชองในเรื่องนี้อย่างเอกอุ อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วงรู้พระราชหฤทยัยและพระราชนิยมส่วนพระองค์ได้เป็นอย่างดีและมีความลึกซึ้งใช่น้อย คุณสมบัติแสนวิเศษนี้มีอยู่อย่างเพียบพร้อมในบาทบาริจาริกาพระมเหสีเพียงพระองค์เดียวคือเจ้าสายหรือพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมกรมภพสุทาสนีนาฏปิยมหาราชปดิวรดาซึ่งเป็นที่ประจักษ และทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ทรงสนองพระเดชพระคุณในเรื่องสำคัญจนตลอดรัชกาลคือได้ทรงเป็นผู้กำกับห้องพระเครื่องต้นซึ่งทรงเชี่ยวชาญชนานาญการเป็นพิเศษทั้งเครื่องคาวเครื่องว่างและเครื่องหวานทรงได้ยึดถือพระภาระหน้าที่อันหนักนี้เป็นความรับผิดชอบโดยเต็มความสามารถดังนั้นไม่ว่าจะเสด็จประพาสณที่ใด ก็จะโปรดให้เจ้าสายตามสเสด็จเพื่อประกอบเครื่องเสวยถวายด้วยแทบทุกครั้งคำเลื่องลือในเรื่องความเป็นเลิศในการปรุงเครื่องพระกยาเสวยนี้ทำให้พระตำหนักของเจ้าสายได้รับการยกย่องประดุดสำนักซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สำหรับกุลสตรีในราชสำนักในเรื่องสำรับข้าวหวาน บรรดาคุณค่าหลวงในสำนักนี้ล้วนได้ชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญและมีฝีมือเป็นเลิศกุลสตรีผู้ใดได้ผ่านการอบรมจากสำนักแห่งนี้แล้วย่อมเป็นที่ยกย่องกันว่าเยี่ยมยอดทุกคน เสวยตำรับตำหนักเจ้าสายนั้นมีชื่อเสียงเลื่องลือมาอย่างยาวนานจวบจนกระทั่งสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงย้ายมาประทับเป็นการถาวรณนะพระตำหนัก ในวังสวนสุนันทาเจ้าสายก็ยังคงไว้ซึ่งความประนีตพิธีพิถันละเอียดอ่อนและเมียดละไมในการปรุงเครื่องพระกาเสวยตลอดมาทั้งยังปรุงเครื่องเสวยชั้นดีที่เปลี่ยมด้วยความประนีตเหล่านี้ทูลกล้าวถวายพระเจ้าอยู่หัวอีกหลายพระองค์ในรัชกาลต่อมา รวมถึงประธานยังเจ้านายพระองค์อื่นๆอีกด้วยยังความปราบเริ่มประทับพระราชหฤทยัยและพระทัยต่อเจ้านายทุกพระองค์ทุกทั่วหน้าเป็นที่ยิ่ง เครื่องเสวยนี้เรียกกันว่าเครื่องต้นวังสวนสุนันทาหรือว่าพระเครื่องต้นวังสวนสุนันทาอันเป็นคำกล่าวยกย่องตำรับอาหารชาววางสวนสุนันทาซึ่งเป็นที่รับรู้เรื่องลือกันทั่วไปว่ามีความพิเศษเฉพาะทั้งด้วยการประดิษฐ์คิดปรุงที่ล้วนแล้วอุดมด้วยความประณีต พิธีพิถันอย่างสุดฝีมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องคาวเครื่องว่างเครื่องหวานไปจนถึงน้ำพริกนานาชนิดซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนไปด้วยรสชาติกลมกล่อมเ,เลิศแล้วยังกรอบไปด้วยการประดิษฐ์ประดอยรังสรรค์รูปลักษณ์การจัดวางให้มีความงดงามวิจิตรอีกด้วย ตำรับเครื่องต้นแห่งวังโสชนันทานั้นโดยแท้จริงแล้วส่วนหนึ่งก็คือตำรับพระเครื่องต้นดั้งเดิมแห่งราชสักสยามเมื่อครั้งราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้ทรงเป็นต้นตำรับเครื่องต้นคือเจ้าสายนั้นทรงมีฝีพระหัตเป็นเยี่ยมในการปรุงเครื่องพระกาเสวยถวายดังที่ได้กล่าวมาจนถึงกับมีการเรียกขานถึงฝีพระหัตกันว่าเลี่ยมทองกันเลยทีเดียวและอีกส่วนหนึ่งเป็นต้นตำรับอาหารอย่างใหม่ที่ประดิษฐ์คิดปรุงขึ้นในวังสัวสุนันทานั่นเองเพราะเป็นที่ทราบกันว่า เมื่อครั้งเบื้องปลายพระชนชีพเจ้าสายได้เสด็จมาประทับท้วังสวนสุนันทานั้นได้มีพระประมวงสานุวงฝ่ายในคุณจอมและบรรดาข้าราชสานัก ตามเสด็จมาเป็นจำนวนมากวังสวนชนันทายุคนั้นจึงเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งราชสำนักฝ่ายในขนานแท้และเป็นเสมือนสถาบัานอบรมวิชาสำหรับกุณลสตรีที่ดีเลิศแห่งหนึ่งจนเป็นที่เลื่องลือทั่วไปในสมัยนั้นว่า กุลธิดาผู้ใดที่ได้ผ่านเข้ามาอยู่ในสำนักพระวิมาดาเธอแล้วย่อมเป็นที่รับรองเลยว่าร้วเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งความเป็นกุลสตรีทุกประการ จึงเรียกได้ว่าเป็นความรุ่งเรืองยุคสุดท้ายแห่งราชสำนักฝ่ายในก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรยนญา,าสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิป,ปไตยตำรับเครื่องต้นในพระวิมาดาเธอจึงได้รับการถ่ายทอดเป็นเครื่องต้นวังโสชุนันทามาจนทุกวันนี้แม้จวบจนแผ่นดินปัจจุบัน ตำรับอาหารแห่งสำนักพระวิมมาดาเธอก็ยังคงเป็นต้นตำรับในการปรุงอาหารชาววังด้อย่างพร้อมมูล เจ้าสายทรงฉายแววความโดดเด่นด้านการครัวมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาวดังที่คุณจอมหม่อมราชวงศ์สดับละดาวันข้าราชสนักฝ่ายในพระองค์สุดท้ายแห่งยุคสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมีศักด์เป็นหลานของพระองค์ท่านได้เล่าเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อพระบิมาดาเธอมีพระชนสาเพียงเก้าวขวบ เป็นสมัยที่เพิ่งรู้จักวิธีการทำเม็ดทับทิมลอยแก้วซึ่งผู้ปรุงมักเป็นชาวยวนที่มาอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภารและโดยมากจะปิดบังวิชาพระพี่นางทั้งสองมีพระประสงค์จะได้วิชานี้จากหญิงชาวยวนที่เข้ามาทำจึงอุบายส่งเจ้าสายเข้าไปเป็นลูกมือซึ่งการทำเม็ดทับทิมลอยแก้วนั้นหญิงชาวยวนหรือที่ท่านเรียกว่า ยายุวันนั้นจะทำในห้องที่ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดยายุวันนึกไม่ถึงว่าเด็กน้อยอายุเพียงเก้าขวบจะจดจำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้แต่เจ้าสายก็สามารถจดจำวิชาทำเม็ดทับทิมลอยแก้วได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนจนสามารถนำมาปรุงได้เป็นผลสำเร็จมีรสชาติดีดุดเดียวกับต้นตำรับทุกประการ จ้าสายทรงสวามิภักิ์ต่อเบื้องพระยุคลบาทเป็นที่ยิ่งสิ่งใดที่เป็นความพอพระราชหฤทัยในพระบรมราชสวามีจะทรงถือเป็นพระภาระสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการทำให้ทรงพระเกมสำราญคุณจอมสดับได้เล่าถึงพระจริยาอัยาศัยในพระวิมาดาเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ทรงพิถีพิถันในการประดิษฐ์ปรุงเครื่องเสวยหรือพระกยาหารทุกขั้นตอนโดยยึดหลักโภชนาการคือต้องมีความสะอาดปลอดภัยสวยงามและรสชาติชวนบริโภคนับแต่การหุงพระกยาเสวยให้เป็นที่ต้องพระราชหฤทยัยต้องมีกรรมวิธีเฉพาะทั้งมีความกลุ่นไปด้วยกลิ่นหอมธรรมชาติของข้าวมีความนุ่มนวลกำลังพอเหมาะ ไม่มีความแฉะและไม่สวยกรากโดยมีวิธีการคัดสรรพระกยาเสวยและกรรมวิธีการหุงที่ล้วนแล้วแต่มีความพิถีพิถันดังนี้คือข้าวสารที่จะใช้สำหรับเป็นเครื่องพระกรยาเสวยนั้นจะต้องเป็นข้าวไร่สั่งพิเศษเฉพาะจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นถิ่นแห่งข้าวพันธุ์ดีและมีคุณภาพเยี่ยมยอด คัดเฉพาะที่แก่จัดแต่ยังไม่เหลืองดีนำมาใส่ในครกกระเดื่องตำข้าวการตำข้าวชนิดนี้ค่อนข้างตำยากกว่าข้าวสารธรรมดาทั่วไปเนื่องด้วยข้าวยังไม่มีสีเหลืองจัดมเมล็ดมีความอ่อนนิ่มแตกหักได้ง่ายต้องค่อยๆตำอย่างเบามือที่สุด เมื่อมีการตำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเมล็ดข้าวสารหักเป็นจำนวนมากต้องค่อยๆบรรจงร่อนเอาแต่ที่เป็นเมล็ดข้าวสวยๆมีความสมบูรณ์เท่านั้นร่อนเสร็จแล้วตวงบรรจุใส่ลงในถุงผ้าดิบนำมาผูกเชือกประทับครั่งตีตราถุงหนึ่งจะบรรจุได้ประมาณเพียง3ลิตรเท่านั้นถ้าบรรจุใส่ลงในปริมาณมากกว่านี้แล้วเมล็ดข้าวสารจะทับกันหัก ไม่สวยงามเมื่อได้โมเลเข้าวสารไร้ชั้นดีพิเศษชนิดนี้มาแล้วแม่ครัว จะนำมาหุงด้วยน้ำฝนใสสะอาดจนสุกนิ่มเมื่อสุกเรียบร้อยเวลาคดข้าวออกจากหม้อดินเผาเข้าวจะมีความนุ่มนวลกลิ่นหอมหวนชวนรับประทานอย่างยิ่งแล้วจึงนำมาใส่ลงในหม้อตุนอีกครั้งหนึ่งเทน้ำที่ร้อนจนเดือดหล่อไว้รอบชั้นนอกของหม้อเพื่อให้ข้าวสวยชั้นในร้อนอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะนำขึ้นทูลกล้าวถวาย ข้าวหรือพระกยาเสวยนี้จะมีลักษณะหง้งสวยเป็นตัวมเมล็ดเป็นมันมีความนุ่มนวลและเหนียวคล้ายกับข้าวเหนียวชั้นดีแม่ครัวในวงังสามารถใช้ข้าวเสวยนี้ปรุงเป็นอาหารที่จำเป็นต้องใช้ข้าวเหนียวแทนข้าวเหนียวแท้ๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวหม่อมหลวงเนื่องนินรัตคุณข้าหลวงในสมเด็จหญิงพระองค์น้อยหรือสมเด็จ เจ้าฟ้านิพานพดลนะครับได้เล่าถึงเรื่องนี้ไว้เมื่อครั้งพระวิมาดาเธอทรงประชวนครั้งหนึ่งไว้ว่าหมอห้ามเสวยข้าวเหนียวต่อไปนี้เครื่องเสวยทั้งคาหวานสิ่งที่ทําด้วยข้าวเหนียวต้องดัดแปลงใช้ข้าวเจ้าทําแทนท่านอาหรือหม่อมเจ้าแย้มเยือนสิงหราต้องรับหน้าที่นี้คือเอาข้าวเจ้ามาทําแทนข้าวเหนียว ข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาและหน้าอะไรอีกหลายอย่างเปลี่ยนกันไปทำข้าวต้มมัดข้าวต้มน้ำวุ้นข้าวเหนียวตัดและทำอย่างอื่นๆอีกหลายอย่างจำไม่ไหวทุกอย่างที่ท่านอาทำ ทำเสร็จออกมาต้องให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชิมว่าเหมือนข้าวเหนียวไหมข้าพเจ้าชิมว่าเหมือนมากแล้วก็อร่อยด้วยเพราะเอาเข้าวไร่นครชัยศรีสั่งพิเศษมาทำทั้งเหนียวทั้งหอมปลอมได้สนิทมาก โดยเฉพาะในฤดูร้อนเดือนเมษายนมะม่วงกำลังออกผลดกและกำลังสุกเหลืองได้ที่ เครื่องเสวยที่เป็นเครื่องหวานในบางครั้งจะเป็นข้าวไร่ชั้นดีมูนด้วยกะทิสดหอมมันแล้วนำมาผัาดกับหัวหอมแดงที่ซอยแล้วเจียวกับน้ำมันหมูจนเหลืองกรอบผสมกับน้ำปลาดีเล็กน้อยตั้งเป็นเครื่องเสวยร่วมกับมะม่วงกะล่อนสุกหรือมะม่วงอกร่องสุกหอมหวานอีกด้วย เรื่องความประณีตแห่งการประดิษฐ์คิดปรุงพระกยาเสวยนี้ครั้งหนึ่งเจ้าสายซึ่งเป็นต้นเครื่องใหญ่ทรงทราบรับสั่งว่าบ่ายพรุ่งนี้จะเสวยข้าวมันจึงประชุมเจ้าจอมมารดาและคุณขุนข้าหลวงให้ค้นคิดประดิษฐ์วิธีปรุงข้าวมันให้ออกมาดีที่สุดจึงได้ความคิดขึ้นมาว่า จะทดลองหุงข้าวมันสีโดยใช้กลีบดอกอัญชันซึ่งเป็นดอกไม้สูงมีสีน้ำเงินเข้มนำมาแช่ในน้ำกะทิสดอุ่นๆสักครู่จนน้ำกะทิออกสีฟ้าอมม่วงอ่อนๆจึงช้อนกลีบดอกอัญชันขึ้นแล้วกรองให้สะอาดผสมเกลือป่อนเล็กน้อยนำไปหุงพระกยาเสวยที่เป็นข้าวไร่ชั้นดี ข้อเสนอนี้นับว่าใช้ได้ดีทีเดียวเพราะยังไม่มีใครคิดทำมาก่อนและทำให้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกับตรัสชมเชยว่าข้าวมันมีรสชาติอร่อย ถูกปากเป็นที่ยิ่งเข้ามันมีกลิ่นหอมชวนรับประทานพร้อมทั้งมีสีฟ้าอมม่วงอ่อนๆงดงามละมุนละไมสะดุดตาเป็นที่พอพระาราชหไทยัยถึงกับพระราชทานเงินรางวัลแก่ผู้ปรุงถึงห้าช่างครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ ข้าวนะครับต่างๆในสมัยที่พระวิมาดาเธอได้ปรุงเป็นเครื่องเสวยถวายรัชกาลที่5นะครับซึ่งก็คือเป็นข้าวไร่นครชายสีนะครับแล้วก็เราเอามาทําเป็นข้าวเหนียวซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของตัวเนื้อของข้าวครับในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของอาหารชาวังอะไรอีกที่ในสมัยที่พระวิมาดาเธอได้ดูแลห้องพระเครื่องต้นในยุคนั้นนะครับ แล้วเรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับครั้งนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram ไทย PBS Podcast